สวัสดีค่ะพวกเราสองพี่น้องดูโอโอทูค่ะฟินนี่ค่ะแอนนี่ค่ะ yeah.ก็พวกเรานะคะมีความฝันเดียวกันมาตั้งแต่เด็กเริ่มซ้อมร้องซ้อมเต้นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กพอมีโอกาสเราก็เลยตกลงที่จะทำด้วยกันค่ะใช่ค่ะส่วนแอนนะคะมีพี่ฟินเป็นไอดอลตั้งแต่เด็กค่ะเราก็เลยอยากทำผลงานเพลงร่วมกันแอนก็เลยไปชวนพี่ฟินค่ะแล้วพี่ฟินก็ตอบตกลงตอนแรกฟินทำงานเป็นเบื้องหลังเป็นโคโรกราฟค่ะคิดท่าคิดโชว์ให้กับศิลปินอยู่กับ B House Studio ค่ะของพี่แบงค์พี่ชายแบมแบมก็อตเซเว่นเรารวมกันแล้วก็หาค่ายก่อนค่ะแต่ว่าที่เราเลือกค่ายรีสวีทเพราะว่าค่ายนี้ทำเพลงได้ตรงใจเราที่สุดค่ะในเวลา 3-4 เดือนค่ะเขาสามารถแบบพอเราบอกไปว่าเราอยากได้เพลงแบบนี้แล้วเรฟเฟอเรนซ์ของเราทั้งคู่ก็ตรงกันค่ะก็คือเราเลือกสไตล์นี้แล้วเราก็ไปเสนอเขาแล้วเขามีไอเดียที่มาเสริมกับไอเดียของเราที่มันตกลงกันแล้วมันโอเคชายตรงกันเราก็เลยเลือกทำกับค่ายนี้ค่ะก็เกือบปีค่ะในการตัดสินใจเพราะว่าหลังจากที่ออกมาเราก็ต้องมานั่งคิดกับตัวเองว่าเราจะทำอะไรต่อแล้วเราก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็พอเรานั่งคิดแล้วพอได้เจอพี่ฟินได้เห็นพี่ฟินนี่ให้เห็นพี่ฟินนี่ทำงานนะคะเราก็เลยอยากจะทำงานร่วมกับพี่ฟินช่วยมีดีโอ้ยชีวิตดีมีดีชอบช่วยพักกันซวยมันต้องหลายทีแย่แต่ยังไงคงไม่หายดีคงอีกหลายปีไม่อยากจะยอมไม่ได้ทำร้ายฟินช่วงแรกๆเรามีตีกันมาก เราตีกันบ่อยมากเลยค่ะ ใช่ค่ะแต่ว่าเราก็พยายามเคลียร์กันตรงไปตรงมาค่ะแล้วก็บอกกันตลอดว่าเราไม่ชอบอย่างนี้นะเราชอบอย่างนี้นะเราจะเอายังไงอะไรอย่างนี้แต่ว่าที่สำคัญคือพอเราเป็นพี่น้องกันแท้ๆมันตัดกันไม่ขาดอะค่ะแล้วมันรู้กันคือบางทีถ้าเกิดสมมติว่าเราทะเลาะกันอย่างเงี้ยเราก็จะต้องหาตรงกลางให้ได้ค่ะก็คือเราแล้วก็ครอบครัวได้ฟังค่ะแล้วก็ช่วยกันออกความคิดเห็นว่าตรงนี้ควรจะปรับเป็นแบบไหนตรงนี้ควรจะเป็นแบบไหนให้มันแบบดีที่สุดอะค่ะก็วันเดบิวต์นะคะผลตอบรับดีมากเลยค่ะด้วยความที่ฟินมาทำงานเป็นศิลปินครั้งแรกแต่ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีแล้วมีกำลังใจไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าแฟนคลับรู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆแล้วก็ประทับใจมากๆแล้วก็มีความสุขมากๆเลยวันนั้นใช่ค่ะส่วนแอนก็ดีใจที่ทุกคนชอบในลุคใหม่ของแอนค่ะแล้วก็ดีใจที่ทุกคนให้โอกาสพวกเราในการพรีเซนต์พวกเราในแบบที่พวกเราเป็นค่ะสิ่งที่ประทับใจมากๆคือพอเรามาอยู่เบื้องหน้าเราเป็นคนที่โชว์ผลงานของเราออกมาด้วยตัวเองอะค่ะรู้สึกตื้นตันแล้วก็แบบมีความสุขมากๆวันนั้นคือตอนขึ้นเวทีอะเราจะต้องแบบเพลงเราด้วยความมีความดุเราก็ต้องแบบเอ้ยเก๊กนิดนึง แต่ความสุขมันทำให้แบบเรายิ้มอย่างเดียวเลยหุบยิ้มไม่ได้เลยค่ะวันนั้นใช่แต่ก็จะมีความยากตรงที่ว่าตอนเบื้องหลังยากอีกแบบนึงเบื้องหน้ายากอีกแบบนึงแต่ว่าเราเอาความรู้ประสบการณ์ด้านเบื้องหลังเนี่ยมารวมกับเบื้องหน้าที่เคยเห็นเพราะว่าอยากให้มันออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดค่ะอุ๊ยวันเดบิวต์อ่ะหนูตื่นเต้นมากพี่คือแบบ1ปีที่เราไม่ได้ขึ้นเวทีโชว์ให้ทุกคนดูอ่ะแล้ววันนั้นคนเยอะมากหนูตื่นเต้นแบบมือสั่นขาสั่นเลยอ่ะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะพอเรามองไปที่แฟนคลับแล้วเราเห็นแฟนคลับเราแล้วก็คนใหม่ๆที่เข้ามาที่เราไม่คุ้นหน้าอย่างเงี้ยเรารู้สึกแบบเอ้ยเราต้องทำให้ได้แบบทั้งหมดที่เราเหนื่อยมาที่เราพยายามมาแบบวันนี้มันจะได้โชว์ให้ทุกคนเห็นแล้วอ่ะ yeah.จะบอกว่าตอนที่ได้เพลงมามันเป็นสไตล์ที่เราเลือกคอนเซ็ปต์ที่เราเลือกแล้วก็ถามว่ายากไหมมันยากมากเลยในการเปลี่ยนลุคมาเป็นลุคนี้ค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราอาจจะเคยชินกับแบบนั้นไปแล้วพอมาเป็นแบบนี้เราก็ต้องปรับทั้งหมดเลยคือโละออกหมดแล้วก็เอาใหม่อะค่ะแล้วพี่ฟินนี่ก็เป็นคนที่ช่วยได้เยอะมากเพราะว่าพี่ฟินนี่อะทำงานเบื้องหลังมาทางนี้แล้วเจ๊ก็จะมีแบบคาแรคเตอร์หรือว่าฟิลที่แบบเฟียสหรือว่าแบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สอนให้เราโดยเฉพาะเรื่องการเต้นด้วยค่ะสอนแบบใส่ให้เยอะมากเลยค่ะ
ตอนแรกๆก็ยากเล็กน้อยค่ะแต่ว่าพอน้องพอหลังๆก็มีแบบดุบ้าง ก็เริ่มเชื่อฟังก็เริ่มซ้อมกันก็ง่ายขึ้นแอนดื้อไหมดื้อค่ะเฮ้ยไม่ดื้อ เราไม่โกหก ดื้อค่ะพี่ๆในวงให้กำลังใจเราเสมออยู่แล้วค่ะคือเราก็คุยกันเรื่อยๆตั้งแต่ออกมาค่ะพี่คอยให้กำลังใจตลอดพี่ๆในวงจะรู้อยู่แล้วค่ะว่าหนูชอบสไตล์แบบไหนแล้วพี่เขาก็พอเราออกผลงานอย่างเงี้ยพี่เขาก็ทักไลน์มาอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบเอ้ยแอนนี่พี่เห็นแล้วนะแบบดีใจด้วยที่แบบได้กลับมาอะไรเงี้ยค่ะพี่ๆให้กำลังใจแล้วก็ส่งติ๊กเกอร์หัวใจค่ะพี่ให้พลังหัวใจฟูแล้วหนูก็ส่งรับหัวใจอย่างนี้ค่ะ What to do ไม่ได้ช่วยไม่ได้หวยชีวิตดีไม่ได้ชอบช่วยพังกันซวยมันต้องหลายทีแย่แต่ยังไงคงไม่หายดีคงอีกหลายปีไม่อยากจะยอมไม่ได้ทำร้ายพี่ใช่อุ้ยวันนั้นพี่มิวอยู่แล้วพี่มิวเอาดอกไม้มาให้ด้วยค่ะพี่มิวน่ารักมากค่ะพี่มิวแบบเป็นคนที่ช่วยหนูแบบเกือบทุกเรื่องเลยค่ะทั้งเรื่องร้องแล้วก็เรื่องเต้นด้วยค่ะหลังไมค์เราคุยกันทุกเรื่องเลยค่ะแล้วเราก็ไปเที่ยวกันบ่อยมากกับพี่ๆทุกคนเลยค่ะเพราะว่าพี่ๆก็เป็นเหมือนกับว่าพี่สาวของหนูทั้ง12คนเลยแบบพี่สาวในชีวิตจริงของหนูเลยอะค่ะและนี่ก็คือคนแรก ซิงเกิลแรกของเรานะคะ Not My O2 สามารถดู MV ได้แล้วทาง YouTube Lee Sweet Music Label ค่ะแล้วก็สามารถติดตามผลงานของพวกเราต่อๆไปค่ะได้ทางทุกช่องทางของโซเชียลเลยนะคะ Duo Underscore O2 Underscore Official ค่ะฝากด้วยนะคะสองพี่น้องDuo O2 ค่ะ